ณอีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla ได้คาดการณ์นะคะว่าจะมีการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ฉลาดมากกว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกภายในปีหน้านี้หรืออย่างช้าก็คือภายในปี2569ค่ะและกระซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากอย่างไรก็ตามในขณะนี้เนี่ยการพัฒนา AI ก็ยังมีข้อจำกัดมีความท้าทายอยู่หลายด้านเลยนะคะมาดูพร้อมกันว่ามีอะไรบ้างคุณอีลอนมัสก์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Tesla บริษัทผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่จากสหรัฐได้กล่าวกับคุณนิโคไลตันเก้น CEO ของกองทุนความมั่งคั่งจากนอร์เวย์ค่ะว่าปัจจุบัน AI ถูกจำกัดด้วยทรัพยากรไฟฟ้าและก็ชี้ว่า XAI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพของมัสก์เองจะฝึกโมเดล AI ในชื่อ Grok รุ่นถัดไปภายในเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะคะโดยเขาบอกค่ะว่าถ้าหากให้คำนิยามปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปหรือว่า artificial general intelligence หรือว่า AGI ว่ามีความฉลาดมากกว่ามนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกคุณมัสก์เขาก็คิดว่าบางทีเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในปีหน้าหรือว่าภายใน2ปีค่ะหลังจากที่เขาถูกถามเรื่องนี้เกี่ยวกับกรอบเวลาของการพัฒนา AGI ค่ะอย่างไรก็ตามมัสก์เนี่ยซึ่งก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Open AI ด้วยนะคะยอมรับว่าปัญหาขาดแคลนชิปล้ำสมัยเป็นอุปสรรคต่อการฝึกต้นแบบของ Grok version 2ค่ะมัสก์ก่อตั้ง XAI ขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วนะในฐานะผู้ท้าชิงของ OpenAI ที่ยื่นฟ้องต่อการละทิ้งภารกิจเดิมของบริษัทในการพัฒนา AI ที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมีประโยชน์กับมนุษยชาติอย่างไรก็ตาม OpenAI เขาปฏิเสธคำกล่าวหานี้นะคะสำหรับการพัฒนา Grok มัสก์ก็ชี้ว่าอุปสรรคสำคัญที่ขวางการฝึกก็คือการขาดแคลนชิปที่มีความซับซ้อนมารองรับการฝึก AI ทั้งนี้การฝึก Grok 2ต้องใช้ชิป H100 ของNVIDIA นะคะ NVIDIA ค่ะมากถึง 20,000 ตัวขณะที่ Grok 3 อาจจะต้องใช้ชิป H100 มากถึงแสนตัวเลยทีเดียวค่ะซึ่งนับจนถึงขณะนี้การขาดแคลนชิปก็เป็นข้อจำกัดสำคัญสำหรับการพัฒนา AI แต่ว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้าการจัดหาไฟฟ้าจะเข้ามามีส่วนสำคัญด้วยนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นคำทำนายนะของคุณอีลอนมัสก์เขาว่าจะ AI มันจะฉลาดเหนือมนุษย์ที่ฉลาดที่สุดในโลกก็คือฉลาดกว่าคนอัจฉริยะอ่ะโอ้อีกแค่ปี2ปีเองนะเร็วมากว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ